ติ่งข่าวเน้นๆสวัสดีครับวันนี้เป็นเลิกผานาทีที่ดีนะฮะเพราะว่าพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยเข้าสภาวันนี้วันแรกนะครับเป็นพรบของฝั่งรัฐบาลจริงๆพรบสมรสเท่าเทียมเนี่ยพรรคก้าวไกลเคยเสนอมาแล้วสภาที่แล้วนะแต่ถูกปัดตกไปนะครับเพราะนั้นตอนนี้พรรคเพื่อไทยเขาเป็นแกนนำรัฐบาลแล้วก็มีเสียงข้างมากก็น่าจะผ่านได้ไม่ยากนะฮะแต่มันก็จะผ่านวาระแรกเดี๋ยวก็ไปยติพรรคก้าวไกลที่มีมุมทางกฎหมายใดๆที่อยากจะเพิ่มพวกคงไปเติมต่อกันตรงนั้นนะฮะและมันเป็นพรบที่เขาเรียกอะไรฮะมันไม่ได้ผลประโยชน์อะไรมากมายนะฮะมันเป็นเรื่องสิทธิเสรีภาพซึ่งพรรคเพื่อไทยคุณนุ้งอิงเนี่ยนะวันที่ไปงาน Pride Month กับคุณพิธาก็พูดดิบดีนะแล้วนายกเศรษฐาก็บอกนี่คือการขยายโอกาสให้ประชาชนนะคนก็คงสงสัยว่าสมรสเท่าเทียมแล้วเนี่ยมันเป็นยาหม้อหรือไงทำแล้วมันจะดีอะไรบ้างนะฮะก็สาระสำคัญเป็นอย่างนี้ฮะเวลาเราแต่งงานกันเนี่ยเขากฎหมายเขากำหนดให้ชายหญิงแต่งงานกันเขาไม่ได้ให้นะคนที่เลือกเพศวิถีต่างออกไปแต่งงานนะเวลาแต่งเสร็จแล้วก็เรียกว่าสามีภรรยาคำว่าสามีภรรยากันที่แต่งกันเนี่ยเวลาคนใดคนหนึ่งตายก็จะได้มรดกแต่ถ้าเกิดคนที่เป็น LGBTQ เนี่ยเขาแต่งงานไม่ได้รับรองอ่ะคู่ชีวิตตายก็ไม่ได้หมายว่าจะได้มรดกถูกไหมฮะเขาก็เลยไม่ให้ใช้คำว่าสามพรบใหม่เนี่ยสาระของมันก็คือว่าจากนี้ไปเนี่ยให้เรียกคู่สมรสเนี่ยให้เรียกว่าคู่สมรสไม่ได้เรียกว่าสามีภรรยาวันหนึ่งถ้าชายกับชายเขาแต่งกันเขาอยากจะมีลูกเขาก็ไปรับบุตรบุญธรรมก็มีกฎหมายรับรองให้รับบุตรบุญธรรมได้วันหนึ่งคู่สมรสคนใดคนหนึ่งตายอีกคนหนึ่งก็รับมรดกได้หรือคู่สมรสที่เป็นข้าราชการก็ได้สิทธิสวัสดิการทางสังคมสิทธิตามกฎหมายอื่นๆด้วยเห็นไหมครับว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่มาแค่อยากจะเป็น LGBT ก็มีกฎหมายแล้วเป็น LGBTQ มันยังพูดถึงเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆมันยังพูดเรื่องสิทธิเสรีภาพสิทธิในการเลือกเพศวิถีและท่ามกลางกระแสโลกที่เขามองมาที่เมืองไทยนะฮะถ้าเมืองไทยผ่านพรบสมรสเท่าเทียมมันก็หมายว่าเมืองไทยนี่เปิดกว้างมากทีนี้รัฐบาลจะใช้ประโยชน์จากเฟสติวัลจะทำซอฟต์พาวเวอร์จะใช้ประโยชน์จากการเป็นหับนะเพราะเมืองไทยก็ผลิตซีรีส์วายดีๆก็เยอะคนก็มีสิทธิเสรีภาพในการเลือกเพศวิถีตัวเองได้มีโรงพยาบาลเก่งๆชั้นนำที่สามารถผ่าตัดแปลงเพศทำศัลยกรรมอะไรต่ออะไรได้นะเนี่ยมันก็จะเป็นพูดถึงเรื่องเศรษฐกิจมันพูดถึงว่าเรื่องคนในประเทศไทยนั้นมีสิทธิเสรีภาพบางคนก็บอกว่าเมืองไทยเนี่ยเป็นแดนสวรรค์ของ LGBTQ นะครับเห็นไหมฮะว่ามันครอบคลุมมากกว่าเรื่องที่เราบอกว่ากระเทยอยากจะได้มีกฎหมายเกย์อยากจะมีกฎหมายมันไม่ใช่เรื่องนี้นะครับมันเป็นเรื่องสิทธิประโยชน์อื่นๆที่พอมีการมั่นมีการแต่งงานแล้วได้ถูกการรับรองโดยกฎหมายแล้วก็หมายว่าประเทศไทยนั้นเราได้เปิดกระบาลไปอีกขั้นหนึ่งทั้งหมดนี้เป็นผลงานของนักการเมืองนะนักการเมืองทั้งหลายเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแสดงว่านักการเมืองบ้านเรามันก็เอาฐานพอสมควรนะครับมันผ่านเรื่องนี้นะเพราะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้ผ่านแน่เดี๋ยวก็ใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ระดับโลกไปเลยนะฮะที่เขาจะพูดถึงเมืองไทยครับ